สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมเฮียมาจากไหนครับพอดีผมเนี่ยมาจากตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากว่าผมเห็น YouTube ของอาจารย์สะเอบุญเสนาสกลนครเนี่ยว่าเขามียางที่มีต้นแก่เกือบ20ปีนะกรีดมาแล้วแล้วก็มีโรคปัญหาต่างๆมากมายดูแล้วเป็นไงดูสวยแล้วเป็นไงสุดท้ายอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีสูตรที่ค้นพบโดยไม่เหมือนใครสูตรง่ายๆราคาถูกๆธรรมชาติบำบัดแล้วเอาไปราดมั่งเอาไปพ่นมั่งทำให้ยางของเขาเนี่ยจากที่เคยออกเป็นกิโลเป็นลิตรออกมาเป็นถังๆเหมือนที่ YouTube ที่พี่น้องดูมาก่อนหน้านี้ผมเนี่ยอยู่กับสวนยางมาตลอดชีวิตไม่เชื่อเป็นไปได้เหรอที่เอาสูตรแบบนี้มาทำต้องมาดูวันนี้เลยชวนเพื่อนๆมาดูปรากฏว่าพอเห็นของจริงถึงกับคำว่าอึ้งเลยครับอึ้งและต้องมาดูมาพิสูจน์และจะนำไปใช้นะอยากจะพิสูจน์ต่อยอดให้กับผู้ที่ให้แนวคิดการใช้ชีวิตการเป็นเกษตรกรให้อาจารย์สะเอมเนี่ยได้มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรที่ต้องอยู่ได้ประหยัดเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่างที่ผมมายืนตรงเนี้ยถ้าไปยืนสวนยางผมนะครับป่านนี้แขนลายขาลายหน้าลายไปหมดแล้วครับยุงลายครับแต่วันนี้มันยุงไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่ความสดชื่นสวยงามอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมไม่มีส่วนได้เสียกับคลิป YouTube ของอาจารย์เลยนะแต่อยากจะต่อยอดให้เพื่อนเกษตรกรบอกว่าพูดด้วยใจจริงว่าถ้าเราทำและเราประหยัดต้นทุนได้จริงเนี่ยเราไม่เป็นทาสสารเคมีเราไม่เป็นทาสนายทุนแต่เราจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเชื่อผมเถอะครับขอบคุณมากครับ